สวัสดีค่ะช่องเลดี้บ้านนาค่ะวันนี้พี่แรมพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีการดูแลรถไถรถไถของเรามีสภาพที่พร้อมใช้งานดูเหมือนใหม่อยู่เสมอค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ร้าน NRG Tractor ค่ะร้านของเสียโน่ค่ะถ้าวันเพื่อนท่านใดสนใจอยากที่จะได้รถไถมือ2นะคะสภาพดีก็สามารถโทรติดต่อได้ที่0817683378ค่ะแล้วก็มาติดตามชมคลิปกันได้เลยค่ะเรดี้บ้านนาวันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนำการบำรุงรักษารถนะครับก่อนการใช้งานนะครับเป็นรถไถนานะครับซึ่งถ้าการบำรุงรักษาดีนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานของรถไถไปได้นานขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มต้นจุดแรกกันเลยนะครับผมการเดินต้องเปิดฝากระโปรงนะครับใต้ฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีจุดที่เราจะต้องบำรุงรักษาอยู่นะครับเบื้องต้นเลยก็คือน้ำตรวจเช็คระดับน้ำในระบบหล่อเย็นนะครับเบื้องต้นดูที่หม้อพักนะครับว่ามันพร่องหรือเปล่านะครับมันจะมี2จุดนะครับขีดบนกับขีดล่างจะเติมให้มันได้ระดับที่ขีดบนไว้นะครับถ้ามันพร่องไปหรือมากไปแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่ามันหายไปไหนนะครับแล้วก็มาดูเปิดฝาหม้อน้ำดูนะครับต้องเน้นย้ำตรงนี้ก่อนนะครับว่าการเปิดฝาหม้อน้ำไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องให้เครื่องยนต์และน้ำในระบบหล่อเย็นเนี่ยเย็นก่อนนะครับเราจะไปเปิดโดยขณะที่เครื่องร้อนอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำมันจะกระเด็นดันฝาด้วยแรงดันของไอเดือดนะครับจะดันกระเด็นใส่ตัวเรานะครับเนี่ยอย่างตัวนี้มันเย็นแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูว่าในหม้อน้ำมันมีน้ำไหมหรือมันพ่องไปไหมแต่ถ้าพ่องไปเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบหารอยรั่วตามท่อทางต่างๆท่อทางน้ำท่อยางต่างๆรั่วฉีกขาดไหมหม้อน้ำมีการแตกร้าวไหมนะครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับก็ตรวจเช็คอ้างอิงอย่าให้ต่ำกว่าระดับนะครับคือต้องมีไว้ตลอดนะครับไอ้ระยะที่เหลือนี่คือเพื่อให้เกิดการขยายตัวการไหลเทหมุนเวียนนะครับเขาก็รักษาระดับไว้แค่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับแบตเตอรี่โดยพื้นฐานแบตเตอรี่เรามันจะมี2แบบนะครับที่เรารู้จักกันก็คือแบตน้ำกับแบตแห้งตัวนี้รถคูโบต้ารุ่นหลังๆมาเขาจะให้ใช้แบตแห้งเพราะว่า1ละลดการบำรุงรักษานะครับ2ก็คือไม่ต้องเสี่ยงกับการกระแทกเพราะว่าการทำงานของแทรกเตอร์มันมีหลากหลายลักษณะพื้นผิวพื้นที่การใช้งานการกระแทกการอะไรก็ลดปัญหาตรงนั้นไปการกระเพื่อมของน้ำก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปแต่การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือพรีเมนเทนแนนซ์นะครับไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรเลยนะครับใช้ไปเลยนะการบำรุงรักษาถ้าเป็นแบบน้ำก็จะมีระดับน้ำกันให้ดูขีดบนขีดล่างเหมือนกันกับแบตเตอรี่รุ่นเก่านะครับก็ต้องรักษาให้มันอยู่ในระดับขีดบนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็การบำรุงสาขั้วแบตเตอรี่ก็ทาจารบีไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดตะกันนะครับทั้งสองขั้วนะครับตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมีปลั๊กคาหัวสีส้มไว้ดึงออกมาเลยนะครับใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดให้เราสังเกตว่ามันจะมีขีดล่างกับขีดบนนะครับระดับน้ำมันเครื่องต้องไม่ต่ำกว่าขีดล่างนะครับจะอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างนะครับโดยพื้นฐานการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะอ้างอิงไว้ที่ขีดบนนะครับมันก็จะพ่องไปเรื่อยๆพ่องนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาครับอยู่ระหว่างช่วงกลางมาถึงขีดบนก็ถือว่าปกตินะครับยังมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงระบบให้การหล่อลื่นได้สบายมากครับแต่ถ้าพ่องไปเยอะก็ต้องเติมแล้วก็หาสาเหตุด้วยว่ามันพ่องเกิดจากอะไรนะครับต่อมาของเหลวอีกตัวนึงอันนี้ก็หัวใจสำคัญจุดนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ของ L47 นะครับมันจะมีก้านวัดอยู่ใต้เบาะนะครับเปิดเบาะขึ้นมาแล้วก็ชักก้านวัดตัวนี้ออกมานะครับเหมือนกันการตรวจเช็คก็เหมือนกันกับน้ำมันเครื่องนะครับมันจะมีขีดบนกับขีดล่างนะครับ
ก็ตรวจสอบดูมันอยู่ในระหว่างขีดบนกับขีดล่างไหมถ้าไม่อยู่ก็เติมให้มันได้ระดับนะครับอ้างอิงไว้ที่ขีดบนนะครับเติมให้มันได้ขีดบนสม่ำเสมอไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะหล่อเลี้ยงระบบส่งกำลังนะครับเกียร์ห้องเกียร์แล้วก็ระบบไฮดรอลิกจะไปหล่อเลี้ยงปั๊มยกไฮดรอลิกทั้งใบมีดด้านหน้าแล้วก็พาหลังนะครับตัวนี้เนาะถือว่าเป็นสำคัญแล้วก็เดี๋ยวจะฝากเรื่องการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะการใช้งานด้วยน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมัน UDT ของคูบูต้าเนี่ยกำหนดไว้ที่400ชั่วโมงนะครับ400ชั่วโมงการทำงานบางคนใช้งานยังไม่ถึง400เพราะว่าเหตุเพราะว่าตัวเองอ่ะใช้งานน้อยไม่ได้ไปรับจ้างที่ไหนก็2ปีเปลี่ยนครั้งนึงก็ได้ครับมันจะเปลี่ยนพร้อมกองนะครับกองจะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับมันจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกับกองไฮดรอลิกเพราะว่ากองทำหน้าที่ดักเศษโลหะที่เกิดจากขบวนการทำงานของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มระบบเกียร์เศษเกิดจากการเคลื่อนไหวพวกนี้มันจะเล่นรอดออกมาเข้าปั๊มทำให้ปั๊มเสียหายเงี้ยไม่ได้ก็ต้องผ่านกองก่อนน้ำมันที่ไม่มีสิ่งเจือปนเข้าไปครับทำให้อุปกรณ์อื่นเสียหายตัวนี้กองเครื่องตามคู่มือแล้วก็คือแนะนำให้เปลี่ยนที่200ชั่วโมงการทำงานนะครับเปลี่ยนถ่ายออกนะครับแต่เราท่านๆเอาคิดง่ายๆก็คือจบฤดูกาลฤดูกาลก็คือทำนา1ครั้งทำไร่1ครั้งนะครับก็ถ่ายของเหลวพวกน้ำมันเครื่องออกซะแล้วก็เปลี่ยนกองซะอันนี้กองเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้ให้เปลี่ยนถ่ายทุก400ชั่วโมงเพราะว่ามันจะมีพวกฝุ่นละอองคราบยางเหนียวปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เปลี่ยนถ่ายออกนะครับเอาคิดง่ายๆก็คือปีนึงอาจจะเปลี่ยนถ่ายสักปีละครั้งนะครับแต่แช่ไม่ได้ใช้งานมากอ่ะ2ปีครั้งก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับตัวนี้เนาะส่วนกองดักน้ำในน้ำมันบางทีมันเป็นรถเกษตรนะเนาะตากฝนจากการทำงานในพื้นที่ไม่ได้อยู่ใต้ร่มอ่ะนะมันก็อาจจะมีน้ำเชื้อปนมากับน้ำมันบ้างน้ำที่เราไม่ได้ใส่ใจในการจอดในร่มเลยหลายปัจจัยทำให้น้ำมีการเชื้อปนมากับไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงเราจะรู้ได้ไงว่าเราก็สังเกตจากไอ้หลอดแก้วหลอดถ้วยแก้วตัวเนี้ยมันจะมีไอ้ลูกกลอยตัวสีส้มเนี่ยนะครับถ้ามันมีน้ำเชื้อปนเข้ามาด้วยความหนาแน่นของน้ำกับน้ำมันมันไม่เท่ากันนะครับมันก็แบ่งระดับไว้ไอ้ลูกลอยตัวนี้เป็นตัวแบ่งระดับเวลามีน้ำขึ้นมามันก็จะแยกตัวออกให้เห็นชัดเจนว่ามีน้ำมันก็ลอยขึ้นมาเวลาบำรุงรักษาแล้วก็ปิดก๊อกน้ำซะไอ้ปิดก๊อกน้ำมันซะแล้วก็คายตัวนี้ทวนเข็มออกมาแล้วเอาลูกถ้วยออกมาไปเททิ้งแล้วก็ทำความสะอาดนะแล้วก็หย่อนไอ้ลูกลอยสีส้มลงไปคืนไว้ที่เดิมแล้วก็ขันถ้วยลูกถ้วยกลับคืนนะครับก็จะมีโอริงกันรั่วไปอยู่แล้วก็เปิดน้ำมันให้มันเข้าในระบบปกตินะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็จำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเจือปนมากับเชื้อเพลิงพื้นฐานเลยนอกจากทำให้เครื่องยนต์สะดุดแล้วมันยังทำให้เกิดสนิมเกิดตะกันที่พวกปั๊มเชื้อเพลิงและก็หัวฉีดนะครับเกิดเป็นตามดนะครับมีผลเสียในระยะยาวนะครับถ้าเราดูแลรักษาระบบพื้นฐานที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับได้ดีนะครับรถไถของเรานะครับจะอยู่คู่กับเราไปได้นานๆเลยล่ะครับใช้งานได้คุ้มค่านะครับสมกับที่เราซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับถ้าหากว่ามีแฟนคลับสงสัยในเรื่องการดูแลบำรุงรถยนต์รถไถเซโน่มีเบอร์ติดต่อไหมคะมีครับผมถ้าสงสัยยังไงนะครับติดต่อที่เบอร์0817683378นะครับสำหรับวันนี้นะคะช่องเรดี้บานาก็ขอบคุณเซียโน่นะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถไถแท็กเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ